ไปชมคู่ที่4กันต่อแล้วครับในยกที่1ฝ่ายแดงนะแกไร้กังวลสธรณินน้ำเงินพรเจริญธรรมชาติ115ปอนด์ครับวันนี้น้ำหนักกำลังสวยๆเลยครับแต่ผมจะข้างค้างเมื่อสักครู่นี้ครับพลิกไปพลิกมาเป็นปลานี่ก็ไม่ไหม้นะฮะพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะว่าในยกที่1นี่เอกพลโดนนับ8ไปแล้วมายกที่2ยกที่2ทองชนะโดนเรียกว่าโดนไป2นับ8-2 16-8-2 16ขาดทุนไป8และอีกทีไม่ต้องนับไม่ต้องนับเจอเข้าไปเต็มท้องเลยสะดุ้งไปเลยครับผลปรากฏว่าเอกพลโยธินพนาเวศชนะน็อกไปยกที่2เป็นลางสังหรณ์หรือเปล่าว่าวันนี้จะมีการน็อกกันระเนระนาดแต่ว่าคู่เอกวีรพลสหพรหมกับเบิกเลิกสุขชัยจะเป็นยังไงไม่รู้ผมว่าเป็นมวยที่สวยงามน่าดูครับประวัติที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ทราบว่าจะชกแบบพริ้วแอคชั่นหรือเปล่าหรือจะบู๊กันก็ยังไม่ทราบติดตามชมกันไปนะครับประวัติส่วนตัวของทางด้านฝ่ายแดงหันหลังให้ท่านผู้ชมนี้ครับไร้กังวลขอธรณินนี่เป็นแชมป์โหงพงาดฟ้าตัวที่12ของทีวีช่อง7ชื่อเดิมก็คือว่าอดุลชัยสนุนยิมชื่อจริงก็อดุลศรีโยเฮียงอายุ20ปีเกิดในเดือนเมษายนเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม3ไฟสุดท้ายไม่แพ้ใครเลยครับชนะทศกัณฐ์ปอพงสว่างชนะคะแนนเด่นวิทยาเกียรติประพัฒน์แล้วก็ชนะแพรดำดาว8ริ้วที่ราชดำเนินแห่งนี้เมื่อ21เมษายนครับหมดทางสู้ในยกที่3ของคุณพิยะเป็นยังไงครับคุณพรเจริญนี่ครับคุณพรเจริญไม่ต้องกลัวไร้กังวลจะไร้กังวลจริงหรือไม่ครับเจอพรเจริญธรรมชาติวันนี้ก็ไปเป็นมวยจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ชก115ปอนด์ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนวีรชาติเริ่มการชั่งที่ราชดำเนินเมื่อวันที่21เมษายนนี้เองครับคุณโตธรรมชาติเป็นผู้จัดการจบคือการศึกษาป.6ครับจากโรงเรียนจากที่จังหวัดชัยภูมินี่เองครับสารคามเจอชัยภูมิครับไม่ใกล้ไม่ไกลรูปร่างก็พอฟัดพอเวียงกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคือวิสุทธิ์ทิพย์พงศ์น็อกภายใน3ยกนี่เหนื่อยซะแล้วครับวันนี้สปอนเซอร์เราทำไมครับต้องควักสิครับรับกันไปเลยครับน้ำมันเครื่องไดเกียวสุชิโรสมุกมอบให้แล้ว 2,000 บาทครับน็อกภายใน3ยกมันรางวัลล่อใจมากมายครับค่ารักษาพยาบาลมอบแน่นอนแผลแตกเข็มละ500เครื่องยนต์ดีเซลมิสซูบิชินี่คือผู้แตกสำหรับผู้ทำแตกก็เซนติงบาซ่าสปาร์ติก้ามอบให้กับผู้ที่ทำแตก 2,000 บาทครับไม่ว่าจะกี่เข็มก็แล้วแต่เจาะยางยังไงฮะเจาะยางนี่ไฟโซนเลย ต้องไปยุ่งกับเขาทางโน้นเลย ไฟโซนจะมอบรางวัลพิเศษยางรีบาโวนะครับจำนวน4เส้นไฟโซน4เส้นไปเลยครับเอาไป4ล้อการทิพย์คาเฟ่มอบให้แน่นอน1บาทนั่นคือทองครับ1เส้น1บาทให้สำหรับผู้ชนะคู่เอกเอาแล้วตกข้างมาเพราะว่าเสมอกันครับคู่เอกทำไมฮะเสมอกันก็ยกยอดมาเลยครับรวบรวมกันไปนะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับวันนี้สสไฟจิตศรีวรขานผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านก็ได้จัดทำโครงการสนับสนุนกีฬามวยขึ้นมาวันนี้ก็จะมอบอุปกรณ์กีฬามวยให้กับเยาวชนในจังหวัดนครพนมในรายการของเราครับซึ่งจะมีคุณชัยสิทธิ์คำกรเรือชาตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนจังหวัดนครพนมเป็นผู้รับมอบและถ้ามีโอกาสคุณพิยะอาจจะสัมภาษณ์เรื่องของพระราชบัญญัติกีฬามวยกับอีกครับนะครับแต่1แสนบาทนี่แน่นอนใช่ไหมครับพระราม9คาเฟ่นอกจากเป็นชนะด้วยหมดยกที่1ครับรับกันเพียบเรียกว่าเกือบ2แสนถ้ารวมทั้งหมดนะครับทำได้คนเดียวนี่ก็เป็นเสียลงไปเลยวันนี้ไร้กังวลจะเป็นเสียหรือว่าพรเจริญจะเป็นเสียเราก็มาชมกันครับยกที่2ของมวยคู่ที่4ไร้กังวลสธรณินทร์พบกับพรเจริญธรรมชาติมวยจังหวัดมหาสารคามวันนี้มาพบกับมวยจังหวัดชัยภูมิครับพิเศษด้วยกันครับอีสานไร้กังวลนี่แกจีอาจารย์เขาบอกว่าชกดีเรื่อยๆครับ3ไฟหลังแกชนะมาตลอดอนาคตนี้อาจจะเป็นนักมวยแม่เหล็กคนหนึ่งของรายการอัศวินดำก็ได้สายมือครับฝ่ายแดงประวัติดีครับครั้งสุดท้ายของฝ่ายน้ำเงินพอเจริญก็ชนะคะแนนวีรชาติเริ่มการชั่งมาละนักศึกษาป.6เหมือนกันด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ต่างจังหวัดอย่างเดียวมหาสารคามกับชัยภูมิแค่นั้นเองครับยก1ผ่านไปนั่นไม่มีอะไรกันครับแต่ว่ามาถึงยกที่2นี่เริ่มฉายแววของสิงห์จอมเข่าครับตามฟอร์มนี่เป็นมวยเข่าดีด้วยกันทั้งคู่นี่ครับสมหน้าชัดๆของไร้กังวลหน้าตาแกไร้กังวล
ไม่ค่อยกังวลอะไรใช่ไหมครับถ้าเจอต่อเจอเข่าไม่แน่อาจจะกังวลก็ได้ครับมวยเก่าวันนี้ต้องท่านผู้ชมก็คงจะเห็นการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนานนิดนึงอยู่ที่การสอดหนีบและขีบตีนี่ครับยืนเทวดาครับข้างนอกฝนตกนะครับข้างนอกฝนตกพรำพรำแต่อุณหภูมิข้างในร้อนแล้วข้างในเริ่มร้อนซะแล้วต้องอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องไปสืบเกาะหาอุณหภูมิมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าฝ่ายแดงและน้ำเงินขึ้นข้างละกี่องศาสักครู่ครับครับโอ้โหลูกนี้มาพรเจริญสาดเข้ามาเสียจังหวะไปไม่ทันเข้าไปกังวลจะยาวดีครับไรกังวลนี่ขีบออกไปจะหลักทีมาจะใช้ลูกยาวป้องกันตัวไว้ก่อนนี่เข้าไม่ติดนะครับพรเจริญเข้าลำบากนั่นแหละสาดอาวุธยาวไปแบบนี้พรเจริญมีปัญหาแน่อ้าวหนามยอกกับหนามบ่งครับโดนถีบมาถีบไปเหมือนกันสิบกับ23ปีนี่กำลังพิษเปรี้ยแน่เดี๋ยวครับดูเรื่องเขาว่าใครจะดีกันนี่เป็นยกที่2เหลืออีก25วินาทีอย่าตามจ้าศึกอัศรินำวันนี้ครับวันนี้อย่าไปไปไหนวีรพลสาพรมจะโชว์ความประยักษ์มวยไทยอีกครั้งหนึ่งกับเบิกเลิกสินสิงชัยเป็นผู้เอกของรายการผู้รองก็มีเหรียญเพชรกิตยงเจอกับจอมโหดถอยไม่เป็นอนุรักษ์ธรรมชาติโอ้ยลูกนี้หลบลิ้วลื่นครับหมดยกที่2แค่2ยกเท่านั้นครับอุณหภูมิความร้อนเราจะระอุไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังร้อนไม่มากก็มาดูผลนิดนึงตอนนี้ความร้อนของคู่ที่1แสนธนงรูปบรรยายชนะคะแนนเด็ดดวงออประเสริฐไปฉลองกันอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าคว้าไป 200,000 คู่ที่2จอมโวเล็กสิทธิ์สาครชนะคะแนนพงเพชรสรัตนชัยคู่ที่3เอกพลโยธินพนาเวศชนะ TKO ทางชนะสาขาคุณในยกที่2และก็คู่ที่4ครับและกำลังวันพฤหัสบดีครับเป็นวันที่แฟนๆมวยถามหาครับมาแล้วครับสุโขทัยแท็กซี่เมเตอร์จะพบกับรถณรงค์ดาว8ริ้วครับนั่นคือวันพฤหัสหน้าเชนฟินสินชัยจะพบกับพระเอกเกียรติชัยยงเป็นผู้รองผู้เอกเจเด็ดเฉลิมศรีจะพบกับใจเพชรชอชูจิรัตไปชมพฤหัสนี้กันก่อนครับบนเวทีครับยกที่3แหมหน้าตายังไม่ช้ำครับทางด้านของพรเจริญธรรมชาติพรเจริญธรรมชาติครับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงคือไร้กังวลสธรณินทร์น้ำหนักทั้งคู่115ปอนด์เท่ากันยังดูไม่ออกว่าใครเดินใครถอยครับคู่นี้จังหวะจากโคนให้คล้ายกันครับเป็นมวยคล้ายกันต่างกันที่สีผิวไร้กังวลนั้นขาวส่วนพรเจริญนั้นขาวน้อยกว่าโอ้โหเอาละครับคุณปิยะได้ดูเพลงข่าวแล้วตามฟอร์มที่โบเดนแข้งทองบอกยกที่3แล้วนะครับคงจะไม่นิ่งๆปุ๊บเข้าไปแล้วเล่นแล้วชักเริ่มจะเล่นแรงสรีระของร่างกายก็เริ่มขยับขยายขึ้นไปยกที่3แล้วเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลมอบทุนอุปกรณ์ให้กับบรรดาโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ชอบกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยซึ่งวันนี้คุณไพเจตศิวรักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็จะมาเป็นผู้มอบแล้วก็คุณชัยสิทธิ์คำกรองวิชาตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนจังหวัดนครพนมจะเป็นผู้รับมอบส่วนบนเวทีครับเหลืออีก1นาที35วินาทีโอ้ไร้กังวลดีตัวนี้ยากจะบรรยายเหลือเกินครับโอ้ดีซ้ายเข้าไปอีกไร้กังวลแกไม่กังวลอะไรจริงๆครับแกเดินเข้าไปแต่พรเจริญก็พยายามโต้ตลอดครับเป็นยกที่3ฟ้องโดยคุณศรีครับไร้กังวลสสรณินทร์กับพรเจริญธรรมชาติ115ปอนด์ทิ้มขวาไว้ทีหนึ่งไม่ชอบครับข้างนอกชอบข้างในนะเตะขวาของพรเจริญเมื่อกี้มีเสียงเอ็กโคจากคนดูเลยนะเข้าดังสนั่นเลยขย่มลงมาพรเจริญแต่ถ้าผมชอบมวยนี่ผมจะอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะทำทีไรนี่มีเสียงเชียร์ตามมาไม่สนจริงๆครับไร้กังวลสสรณินทร์ฝ่ายแดงเดินทิ้งทักหักแรงที่ขวาที่ขวาเบิ้ลไป3เอาเก็บไปก่อนตุนๆไว้ในกระเป๋านิดๆแกรนขยมก็ยมตีขวาตีโอ้โหตีลูกนี้เจ็บลิ้นปี่แกไม่
สนใจใดๆทั้งสิ้นครับไร้กังวลพรเจริญรับอย่างเดียวเลยครับตอนนี้รับอย่างเดียวโอ้โหป้องกันตัวไว้ก่อนอีก19วินาทีเอาละครับโต้ได้ไม่ได้ลงไม่ได้พรเจริญเก็บคะแนนไปอีกหน่อยหนึ่งมุดเข้าไปได้สวยทุกทีครับไร้กังวลกฎอาคารผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจัดโครงการสนับสนุนกีฬามวยก็มอบอุปกรณ์กีฬามวยให้กับเยาวชนในจังหวัดนครพนมผู้ที่รับก็คือคุณชัยสิทธิ์คำกรหรือชาครับตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนจังหวัดนครพนมครับขอขอบพระคุณท่านสสภัยจิตศรีวรการครับที่สนับสนุนกีฬามวยไทยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการสัมภาษณ์นะครับถ้าหากว่าท่านมีเวลาอยู่กับเราที่นี่ต่อเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกีฬามวยครับบนเวทีกันต่อเลยนะครับชมมวยคู่ที่4ยกที่4ครับคู่ที่4และยกที่4ไร้กังวลสธรณินฝ่ายแดงพรเจริญธรรมชาติฝ่ายน้ำเงิน115ปอนด์วันนี้มาชกณศึกอัศวินดำ3ยกที่ผ่านมานั้นทางด้านของไร้กังวลสธรณินนี่เดินตลอดเลยครับมาให้น้ำให้ท่ามาพรเจริญดูท่าทางจะกระพริ้งกระเปร่านะคุณพิยะครับแต่ไร้กังวลไม่เปิดโอกาสให้กระปรี้กระเปร่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ตามน้ำครับสวนน้ำเลยครับผมสังเกตแต่ละยกของมวยไทยนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชกกันตลอดเดี๋ยวดูนะครับว่ายกนี้พรเจริญจะแก้มวยมายังไงยก3โดนเข่าไปอ่วมเหมือนกันจะแก้เข่าอย่างไรครับพรเจริญหลอกดีก็หักคาโอ้ไม่ได้ครับลูกนี้กวาดล่างไปแล้วหนึ่งทีไร้กังวลสธรณินโอ้โหฉากลูกนี้สวยจริงๆครับพรเจริญฉากหลบแล้วก็ทำซ้ำนะฮะคุณยะโอ้โหไปเลยครับ4ดาวครับลูกนี้ให้4ดาวศิลปะมวยไทยชัดเจนวันนี้คนดูเต็มราชดำเนินทีเดียวครับทางด้านข้อสัจจันทร์พรเจริญก็ยิ้มครับขยมลงมาพอเจริญขยมตีซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งยังไงกันแล้วครับเมื่อสักครู่โดนเข่าของไร้กังวลเข้าไปชุดใหญ่เลยตอนนี้พอเจริญโต้ด้วยเข่าขอคืนจ้าขอชั่งคืนมั่งหนึ่งนาที30วินาทีครับยกที่4นี่เป็นแค่คู่ที่4ของรายการครับเดี๋ยวมีรองคู่เอกมีคู่เอกมันระดับค่าตัวเป็นแสนครับอุณหภูมิร้อนแรงแล้วพี่ฮะอุณหภูมิร้อนแรงซะแล้วนะครับครับเป็นมวยจังหวะด้วยกันนะครับใครพลาดนี่จังหวะ2โดนของแข็งกลับไปต้องยกพรเจริญจะมากระพี่กระเป๋าทางที่ชักแผ่วไปหรือเปล่ากรรมการพยายามไม่ห้ามเขาปล่อยกันเพราะว่าฟอร์มเป็นมวยเข่าพยายามให้ตีกันให้ได้อีก35วินาทีขอพักเหนื่อยนะครับแล้วคุณวงพยายามจะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์จังหวะดีซะด้วยอีก9วินาทีครับยกที่4อาจจะออมแรงไว้ขยมกันในยกที่5ต่อหมดยกที่4ครับมีความรู้สึกยังไงกับวงการมวยและศึกอัศวินดำอย่างไรครับโดยเฉพาะเรื่องราวของพระราชบัญญัติกีฬามวยที่แฟนมวยและก็คนที่รักมวยสนใจว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับและท่านก็ถือว่าผูกพันโดยตรงกับนักมวยมายาวนานท่านเรียนให้ผมทราบว่าแหมท่านชอบมวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับชอบดูมวยชอบดูมวยชอบดูมวยนะครับชอบดูมวยไทยวันนี้ก็เลยมาสนับสนุนมวยไทยวันที่26ถ้าอยากจะสนับสนุนนะครับก็เป็นรายการที่น่าสนับสนุนเพราะว่ามีศึกอัศวินดำของเราโดยคณะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น36ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อจะตั้งกองทุนในการดำเนินกิจกรรมของรุ่นนี้ก็มีท่านพันตำรวจตรีอภิรัตน์นิยมการเป็นประธานรุ่น36ก็มาชมกันก่อนที่จะวันนั้นเรามาถึงวันนี้กันก่อนนะโค้งสุดท้ายครับสำหรับมวยคู่ที่4ยกที่5ไร้กังวลสธรณินฝ่ายแดงพรเจริญธรรมชาติฝ่ายน้ำเงิน115ปอนด์วันนี้พบกัน
ไม่ได้ลดแม้แต่หยดเดียวทั้งคู่เป็นมวยมีประสบการณ์พอสมควรคู่นี้ครับมีการผ่อนหนักผ่อนเบาต้นยกอาจจะรุยกันแล้วก็ปลายยกนี่มีการผ่อนแรงนิดหน่อยแต่นั่นก็เป็นเด็กที่ขึ้นมาลุยกันอย่างเดียวเลยครับก็รักครับต่อยดูแล้วน่ารักเวลาน่ารักอาวุธออกโอ้โหไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แล้วครับตะกี้โอ้มีบวกแล้วครับไม่มีลบแล้วปึ๊บข่าวโดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไร้กังวลรำตัวกันไปสักไม่ค่อยดีลูกพี่ของพรเจริญบอกว่าออกหมัดมากๆครับในยกนี้ตรงไหนก็ได้กรรมการราชดำเนินก็เป็นกรรมการที่ขี้รำคาญนิดต่อยครับกำลังนักมวยต่อยกันนานก็บอกยาเลยดีกว่ามาชกกันดีกว่านี่สุดที่คงวันนี้เป็นผู้ห้ามมือที่ครับผมขอเจริญพรคุณวันติสวัสดิ์เริ่มจิตให้คะแนนแล้วครับมาถึงช่วงกลางสุดท้ายโค้งสุดท้ายของคุณปิยะครับ1นาที30วินาทีตีกลองเรือแล้วครับรอรนจากจังหวะสโลลำวงมาเป็น3ชาแล้วครับอ้าวหงาคาราบาลมาทำไมครับโอ้เปลี่ยนพยายามสูงจริงๆครับพรเจริญธรรมชาติเปาะเปาะไม่เข้าเอาหมัดไม่เข้าเติมศอกไฟเสร็จไปแล้วตอนนี้ทางด้านของไร้กังวลผ่อนเกมครับไร้กังวลจะผ่อนเกมสบายๆเวลาก็เหลือแค่41วินาทีแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอเจอยังไม่หยุดติ้งครับโอ้ศอกเดือนพฤษภาในมวยชอบเดินอยู่นะไม่มีเกี่ยวอะไรกับการเมืองหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับมาเดินบนเวทีนี่อันนั้นนอกเวทีครับนอกเวทีเหลืออีก25วินาทีเดี๋ยวจะได้ชมรองคู่เอกและก็คู่เอกของรายการรองคู่เอกนี่เป็นรอบเอ็มเงินล้านสถานไทยซะด้วยเหรียญเพชรเกียรติยงเจออนุรักษ์ธรรมชาติวีรพลนะครับวันนี้แฟนๆวีรพลขับลมหรือแฟนๆเบิกเลิกสิทธิ์สนใจก็รักใครชอบใครก็อีกสักครู่เตรียมเชียร์กันครับแฟนๆในสนามตอนนี้ก็มารอวีรพลกับเบิกเลิกกันเต็มเลยครับจะมาดูหุ่นคุณที่ไปทำรูปปั้นได้นะทำไมครับวีรพลนี่แกเป็นแบบสร้างรูปปั้นคนไทยโบราณได้สบาย เหมือนเลยนั่นเปรี้ยวเลยนะครับแล้วก็ชูมือให้กับฝ่ายแดงไปครับไร้กังวลสอธรณินทร์กำชัยชนะกลับบ้านไป